สวัสดีเพื่อนๆพนักงานทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางบริษัทจะมีการสัมภาษณ์ผู้บริหารนะครับคุณพันนาบัญจวินนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะครับสวัสดีค่ะอันดับแรกต้องรบกวนทางคุณพันนานะครับวัคซีนที่ไปฉีดมานี่เป็นชนิดหรือยี่ห้ออะไรนะครับอ๋อของพี่เป็นแอสตราเซเนกาเพราะว่าอายุ59กว่าแล้วก็ฉีดแอสตราให้ครับแล้วก็ผลที่ตามมาหลังจากฉีดนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับเพิ่งไปฉีดเข็มแรกมาเมื่อวันที่8ตอนเช้าทั้งวันก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรเลยก็มีตอนสักกลางคืนอ่ะมันเหมือนปวดเมื่อยปวดเมื่อยจะเป็นไข้แต่ก็ไม่ได้เป็นไข้คือแค่ปวดเมื่อยร่างกายไม่ค่อยรุนแรงใช่ไหมครับไม่รุนแรงก็ปวดเมื่อยร่างกายเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะก็คิดว่าเป็นอาการที่ร่างกายเรามันต้องสร้างภูมิสร้างภูมิขึ้นมาครับมันก็จะสู้กับวัคซีนที่ฉีดเข้าไปแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบเหมือนว่ามันเหมือนจะมีไข้ปวดเมื่อยก็ขอกินยาแก้ไข้แค่แล้วก็กินคาราไปหนึ่งเม็ดตอนดึกๆครับก็แสดงว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากมายนักนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนคนทั่วไปอ่ะที่เข้าไปฉีดพร้อมๆกันลงถามคนอื่นๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนปวดเมื่อยถ้าบางคนเนี่ยเป็นมากหน่อยก็จะเป็นไข้ขึ้นหน่อยแต่ก็กินพาราแล้วก็หายแต่ว่าพอรุ่งขึ้นก็มันก็ยังเมื่อยอยู่อ่ะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอย่างเงี้ยเหมือนกับคนเหมือนกับคนอะไรนะมันจะเป็นไข้เมื่อยในตัวใช่ใช่ไหมพอรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นวันที่สองอ่ะวันที่สองก็ค่อนข้างสบายขึ้นใช่ไหมก็สบายขึ้นเมื่อยเมื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เมื่อยอยู่ก็แสดงว่าผลที่ได้รับก็น่าจะอยู่ในระดับปกติของคนทั่วไปก็เหมือนคนทั่วไปก็เหมือนการฉีดวัคซีนอ่ะเหมือนคนไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อ่ะบางคนก็เป็นไข้ก็กินยาแก้ไข้หายบางคนก็ฉีดไปก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรเงี้ยก็เหมือนปกติไม่มีอะไรแต่เขาบอกว่ามันต้องมีอาการบ้างนะมันถึงมีการเหมือนกับร่างกายเราร่างกายมันตอบโต้กับตอบโต้สร้างภูมิถ้ามันไม่มีอะไรเลยแต่ตัวแอสตราเนี่ยมันเหมาะกับผู้สูงอายุถ้าสูงอายุมากๆเนี่ยผลก็จะเบาบางไม่มีผลบางคนอ่ะถ้าอายุ70ขึ้นไปอ่ะมันไม่มีผลอะไรเลยที่ไปฉีดด้วยกันเนี่ยมันมีคนที่อายุสัก70กว่าในวันเดียวกันอ่ะ70กว่า80เขาก็ฉีดมาแล้วเขาก็ไม่เมื่อยไม่อะไรเลยคือเฉยมากแต่เราต้องบอกว่าแล้วเราก็ดีใจที่เรายังไม่แก่อย่างนี้ยังสาวเหมือนมันยังมีอาการยังได้รับผลกระทบบ้างจากตัวปีก็ถือไม่เมื่อยนะพ่อจ๋าครับก็ค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนะครับหลังจากฉีดมาแล้วนะก็รบกวนข้อสุดท้ายนะครับก็คืออยากให้ทางคุณบรรณานะครับมีข้อแนะนำหรือมีกล่าวอะไรแนะนำกับพนักงานบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็เรื่องโควิด19นะครับก็พนักงานที่ยังตอนแรกๆก็ยังกลัวอยู่จะฉีดดีไม่ฉีดดีใช่ไหมคะแต่ทั่วโลกเขาฉีดกันไปเยอะแยะแล้วฉีดไปมากมายถ้าเราคือไงเราก็ต้องฉีดเพราะว่าเราก็เห็นว่าถ้าสมมติเราไปเกิดว่าตอนนี้เชื้อมันก็ระบาดเยอะถ้าเราไปได้รับเชื้อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตก็มีมากนะมากกว่าไม่ฉีดถ้าสมมติว่าเราได้ฉีดเนี่ยมันก็คือมีภูมิขึ้นมายังไงเราก็ไม่เสียชีวิตใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัฐบาลฉีดให้ฟรีถ้าเกิดใครมีโอกาสฉีดก็น่าจะรีบไปลงทะเบียนฉีดเพราะที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมันฉีดครบแล้วเนี่ยครบตามเป้าหมายที่ของรัฐบาลแล้วแต่มันไม่ทั้งหมดหรอกเขาจะมีให้ฉีดต่อไหมเขาอาจจะต้องไปเสียเงินฉีดก็ได้นะเพราะตอนนี้ก็เริ่มละเป็นวัคซีนทางเลือกถ้าเกิดใครรอวัคซีนทางเลือกก็หมายถึงว่ายอมจ่ายเงินไปจ่ายคือไม่มั่นใจแล้วยอมจ่ายเงินแต่ถ้าคนฉีดกันเป็นเยอะๆเป็นแสนๆล้านๆอย่างเงี้ยเนี่ยวันนึงประมาณเกือบ 500,000 คนถ้าเป็นแสนๆล้านๆเนี่ยโอ้พอมันนานมันมากขึ้นแล้วเนี่ยมันโอ้จำนวนคนที่ฉีดที่มีผลต่อชาวเอเชียเนี่ยเราก็จะพอจะรู้ละว่ามันน้อยมากมันไม่ได้มีอาการรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะภาพรวมก็คือน่าจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ละไม่สนับสนุนให้ฉีดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะฉีดเลือกฉีดตัวไหนนั่นก็เป็นแล้วแต่เราถ้าไปเราไปฉีดตัวที่
เพราะตอนนี้รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้เอาวัคซีนเข้าบางตัวแต่ต้องเสียเงินเองนะแต่ว่าคนนั้นยินดีที่จะจ่ายเขาก็จะไปเลือกฉีดแต่ว่าทุกตัวก็มันก็จะมีผลข้างเคียงมันต้องมีอ่ะมันต้องมีผลข้างเคียงแล้วแต่คนอ่ะมันไม่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราไปฟังข่าวมาว่าตัวไหนมั่นใจอะไรขนาดไหนมันก็อันนี้ก็ต้องตัดสินใจคุณสมบัติที่เปรียบเทียบเหมาะกับเราใช่ใช่อย่างถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อายุน้อยถ้าเกิดซิโนแวคเนี่ยถ้าจะไม่ถ้าที่ผ่านมาถ้าจะไม่มีผลเลยเพราะมันเป็นเชื้อตายไม่มีอาการด้วยไข้ด้วยถ้าเป็นแอสตราเนี่ยมันจะอาจจะมีไข้อ่อนอย่างที่บอกเนี่ยปวดไหมกระทบเล็กน้อยปวดตัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นไอซิโนแวคอ่ะมันเป็นเชื้อตายมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่มีผลกระทบอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มันก็ควรไปฉีดนะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราต้องไปสถานที่ไหนก็ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคนครับแล้วเท่าที่ทราบข่าวเนี่ยใช่มั้ยพอเราเกิดเราไม่ฉีดเราอาจจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนั้นไม่ได้ คือเข้าไปไม่ได้ไม่ได้ในงดรับไม่ให้เข้าเพราะเรายังต้องทำงานอยู่ไงแล้วก็ต้องเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะนอกจากว่าเราไม่ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านครับอยู่แต่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องฉีดอะไรเลยก็ได้ครับสำหรับข้อมูลการสัมภาษณ์คุณธนานะครับก็สรุปว่าผลการฉีดวัคซีนนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์นะครับทั้งต่อตัวพนักงานเองนะครับต่อสังคมภายในบริษัทแล้วก็ภายนอกบริษัทแล้วก็สังคมของประเทศไทยด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนเพื่อนๆพนักงานนะครับร่วมมือกันนะครับถ้าเกิดมีช่องทางหรือมีโอกาสนะครับนอกเหนือจากที่บริษัทรวบรวมรายชื่อลงทะเบียนให้นะครับแต่ถ้าเกิดมีช่องทางอื่นที่สามารถได้คิวที่เร็วกว่านะครับบริษัทก็สนับสนุนช่องทางนั้นนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆจากสื่อโฆษณาหรือตามทางหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาของเพื่อนๆพนักงานนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณธนานะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับขอบคุณครับโอเคครับสู้ๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตติครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานนะครับทางบริษัทนะครับมีการสัมภาษณ์นะครับระดับผู้บังคับบัญชานะครับคุณวิรมฉันท์นะครับผู้จัดการแผนกวิทยาศาสตร์2แล้วก็คุณสมหมายนะครับผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์นะครับที่สัมภาษณ์ตรงมาจากโรงงานสมุทรสาครของเราเลยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยนะครับคือได้ทราบมาว่าทั้งสองท่านนะครับไปฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็อยากจะถามว่าเป็นที่ไปฉีดมาเนี่ยคือวัคซีนอะไรนะครับยี่ห้อนะครับวัคซีนยี่ห้ออะไรครับครับที่ผมสองคนไปฉีดนะครับเป็นวัคซีนของชิโนแวคนะครับครับชิโนแวคค่ะครับแล้วได้ยินมาว่าฉีดครบ2เข็มแล้วด้วยใช่ไหมครับทั้งสองท่านใช่ครับฉีดครบเข็มที่2เมื่อเดือนวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาครับครับฉีดพร้อมกันค่ะครับสุดยอดครับเยี่ยมมากเลยครับปลอดภัยก่อนเลยนะครับก็ข้อต่อไปก็คืออยากให้ถ่ายทอดความรู้สึกหรือว่าผลที่ได้รับนะครับว่าไปฉีดมาแล้วเนี่ยซิโนแวคเนี่ยฉีดมาแล้วร่างกายเป็นยังไงบ้างปกติดีไหมหรือว่ามีผลเกิดขึ้นกับร่างกายอย่างไรบ้างนะครับคุณสมหมายก่อนเลยพี่สมหมายก่อนครับคือของคุณสมหมายนะคะฉีดซิโนแวคเข็มที่1ไม่เป็นอะไรเลยค่ะครับบังเอิญโชคดีและพยาบาลนี่มือเบามากอาการข้างเคียงไม่มีผลเลยนะคะฉีดเช้าทำงานบ่ายก็มาทำงานเลยค่ะไม่ได้พักไม่ได้อะไรไม่มีอาการเลยเลยแล้วทางโรงพยาบาลก็เอาไปเนี่ยพูดแบบเนี้ยไปบอกว่าเอ้ยเข้าไปข้างในปลอดภัยนะอะไรเงี้ยครับก็มาพูดประชาสัมพันธ์เหมือนกันทางโรงพยาบาลนะคะฉีดที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนไม่มีผลค่ะครับแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับทางปลอดภัยดีค่ะไม่มีอะไรเลยครับเซ็นที่เรื่องสันต่อเลยครับสองผมก็คือไปฉีดวันเดียวกันนะครับที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเข็มแรกนะครับวันที่16เมษาก็ฉีดมาก็รู้สึกว่า
ท่านเนื้อท่านตัวนิดหน่อยนะครับก็เหมือนกับเราไปฉีดวัคซีนอื่นทั่วไปเป็นอยู่ประมาณสักหลังจากฉีดประมาณสัก24ชั่วโมงอ่ะก็มีอาการนิดหน่อยแล้วก็พอพักหน่อยก็หายแล้วครับจริงก็เหมือนคุณต้นหมายว่านั่นแหละคือแล้วก็เข็มที่2ก็ผมมันก็มีอาการแต่คุณต้นหมายไม่มีนะครับเข็มที่2ไม่มีผมก็มีอาการมึนๆนิดหน่อยเหมือนกันครับแต่ว่าน้อยกว่าครั้งแรกนะครับซึ่งแล้วก็ฉีดแล้วก็มาทํางานปกติไม่ได้หยุดนะครับฉีดเช้าเสร็จก็ประมาณ 11:00 นช่วงบ่ายก็มาทำงานครับก็การเข็ม2ก็ไม่เป็นค่ะเข็ม2ก็ไม่เป็นอะไรเลยดีมากเลยครับตอนแรกคิดว่าจะมีผลปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนแบบตอนที่เขาไปฉีดพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันอะไรยังไงของคุณสมหมายมีโรคนะคะภูมิแพ้ไขมันเลือดสูงครับโรคกระเพาะแล้วก็แพ้ยาแอมพิซิลินตอนที่เข้าไปเขาจะไปคัดกรองก่อนใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่จะถามมีการกรอกข้อมูลในเนี้ยพอบอกเขาไปแบบนี้ปุ๊บเขาบอกว่าถ้าแพ้ยาเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยมากกว่าคนอื่น 20% เราไม่กลายเป็นจะพร้อมจะแพ้ใช่แล้วก็เตรียมทำใจแล้วว่าเราคงแพ้เราเตรียมเปิดใจไงคะเปิดใจว่ายังไงอุ้ยพร้อมเป็นไรก็จะฉีดเรามั่นใจในวัคซีนเพราะฉะนั้นเมื่อมั่นใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นไรเลยดีมากเลยครับฮอร์โมนมันไม่ออกมาต่อต้านไงคะถ้าเรามั่นใจวัคซีนว่าไม่เป็นไรสุดท้ายคือไม่เป็นไรเลยค่ะครับเหมือนกับพอฉีดวันนี้เช้าพอลุกขึ้นอีกวันก็ออกกำลังกายตามปกติค่ะใช้ชีวิตตามปกติไม่เป็นไรเลยใช่ใจพร้อมร่างกายก็พร้อมก็เลยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยค่ะครับก็สุดท้ายนะครับก็คำถามที่3ก็คือจะรบกวนทั้งสองท่านนะครับช่วยฝากประสบการณ์หรือข้อคิดหรือคำแนะนำให้กับพนักงานนะครับเกี่ยวกับโควิด19แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับเช่นพี่สมัยก็ได้ครับคือการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะครับคือปลอดภัยแล้วต้องคิดสุดท้ายของคุณสมัยคิดว่าเราถ้าเป็นอะไรในเกี่ยวเรื่องวัคซีนเป็นคนเดียวค่ะครอบครัวไม่ได้เป็นด้วยครับนะคะหมายถึงว่าแต่ถ้าเป็นโควิดความเสี่ยงจากโควิดเนี่ยถ้าเราเป็นทางบ้านอันตรายหรืออาจจะขั้นเสียชีวิตเยอะนะคะเสียหายฝั่งนะคะสำหรับคุณสมัยคิดแบบนั้นครับสุดท้ายมันก็เลยไม่เป็นไรที่บ้านเอาพูดเผื่อก็ได้ค่ะที่บ้านลูกชายอายุ20จะเต็ม20อยู่2-3 เดือนเนี่ยก็ฉีดรีแวคเหมือนกันไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะนะคะแล้วสวที่บ้าน3คนฉีดแอสตราก็ไม่เป็นอะไรค่ะมีสวสูงอายุสูงสุดคือ89ปีแค่หมื่นหัวก็ยังฉีด89โรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเป็นสารพัดโรคเหมือนกันแต่ก็ฉีดแต่ก็แกสู้แกยอมฉีดดีกว่าเป็นโควิดครับนะคะแล้วแกก็ปลอดภัยไม่เป็นอะไรแล้วก็จะมีหลานอีกคนนึงอายุ20ฝ่าก็ชิโนแวคเพิ่งฉีดเข็มแรกไปเมื่อ2วันก่อนนะคะก็เป็นนิดหน่อยเป็นเหมือนรู้สึกตัวจะชานิดหน่อยแล้วก็หายไม่เป็นไรค่ะครับยืนยันว่าปลอดภัยค่ะดีมากเลยครับปลอดภัยทั้งตัวเราเองและญาติครอบครัวข้างรอบตัวด้วยเพื่อคนที่เรารักเพื่อคนที่เรารักนะคะรอบตัวค่ะครับครับก็สำหรับผมนะครับที่ฉีดถามว่ากลัวไหมก็ผมว่ามันก็มีกลัวบ้างแหละแต่ว่าเรามองว่าความปลอดภัยจากวัคซีนเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงไม่อนุมัติมาให้ใช้นะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือถ้าเราตายด้วยโควิดนะครับเราตายแล้วก็เราไปคนเดียวไม่มีใครไปส่งเราเลยนะครับแต่ถ้าเราตายด้วยวัคซีนเนี่ยก็เหมือนกับมีคนไปส่งเราด้วยแยกมันเราตายปกติได้เงินชดเชยด้วยแค่นั้นแหละได้เงินชดเชยด้วยเพราะยังไงก็เรามั่นใจว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเรามั่นใจไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามั่นใจใจมั่นใจนะคะมันจะไม่มีฮอร์โมนจะไม่ตื่นตัวใช่ไหมครับใช่ถ้าเราเปิดใจอ่ะไม่เป็นไรแน่นอนค่ะแล้วก็เท่าที่ดูข่าวนะครับก็คือข่าวจากที่การตายจากวัคซีนมันมีไม่กี่คนหรอกแต่ว่าข่าวที่การตายจากตายจากโควิดใช่ไหมครับเยอะมากครับครับเทียบกันไม่ได้เลยกับตายจากวัคซีนนะครับครับและบางทีบางครั้งบางคนที่เขาตายอ่ะพอรู้ข่าวว่าตายก็เชื่อไปแล้วโอเคว่าตายเพราะวัคซีน
แต่ไม่ตามให้สุดไงคะว่ามันนอกเหนือนั้นคือเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าครับใช่ซึ่งก็เคยได้ยินในข่าวก็อาจจะสำหรับผมก็คือมองเทียบสัดส่วนก็คิดว่าคงประมาณ1ในล้านนะครับที่จะตายเพราะวัคซีนอย่างเช่นประเทศไทยอาจจะฉีดไปแล้ว4ล้านคนอาจจะเสียชีวิตไป4คนก็คือเหมือนกับ1ในล้านแต่ถ้าเกิดคนที่ติดโควิดแล้วตายเหมือนว่าเราจะได้ยินว่าจะตายเยอะเลยถ้าติดนะครับใช่ใช่เทียบกันไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วทำให้คนอื่นอะไรติดไปด้วยอ่ะนะคะยืนยันค่ะปลอดภัยครับเชิญชวนนะครับก็พนักงานเพื่อนๆพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับหรือยังไม่ลงทะเบียนฉีดให้ลองพิจารณาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับวัคซีนมีความปลอดภัยสูงมากพอที่เราจะไว้ใจที่จะฉีดได้นะครับที่ชินแวคที่เรามีปัจจุบันนะครับหรือแอสตราเซเนกาที่เรามีในปัจจุบันส่วนวัคซีนทางเลือกอื่นๆที่จะทยอยเข้ามาซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราคว้าโอกาสที่มันอยู่ข้างหน้าเราครับฝ่านะครับยังไงก็เห็นว่าเรามีโอกาสแล้วเราได้ก่อนได้ก่อนปลอดภัยก่อนครับแล้วพอเราฉีดครบเรียบร้อยแล้วต่อไปฉีดเข็มต่อไปเราเลือกได้เลยทีนี้อยากจะเลือกอะไรได้เลยค่ะดีมากเลยครับครับฉีดก่อนปลอดภัยก่อนครับใช่ค่ะฉีดก่อนปลอดภัยก่อนครับก็สุดท้ายนี้นะครับตัวเราและครอบครัวฮะครับฝากได้เลยครับคือปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างนะครับครับมองถึงในโรงงานในบริษัทเราก็คือจะเป็นผลดีกับทุกๆคนเพื่อนๆในรั้วโรงงานเราแล้วก็ทุกคนในสังคมหรือการดำรงชีวิตของเราจะไปตลาดไปห้างไปโรงเรียนไปที่ต่างๆเราก็จะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์มากเลยครับได้ประโยชน์มากค่ะมาถึงระดับชาติเลยนะคะเศรษฐกิจได้ไปได้อ๋อครับดีมากเลยครับเพราะว่าได้ไปต่อได้โยงไปถึงระดับสังคมแล้วก็จังหวัดแล้วก็ประเทศของเราด้วยนะครับจะได้กลับมาทำมาหากินแล้วก็ประกอบอาชีพกันได้อย่างเต็มตัวค้าขายกันได้อย่างเต็มที่ท่องเที่ยวกันได้อย่างสบายใจก็น่าจะเป็นผลดีมากเลยเห็นจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านนะครับก็วันนี้ทางบริษัทก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ช่วยมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อคิดกับเพื่อนๆพนักงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด19แล้วก็เรื่องการฉีดวัคซีนนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี